สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ tinysoft.com ครับวิดีโอสอน jQuery UI ครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็จะเป็นวิดีโอสุดท้ายนะครับเรื่องของ tooltip นะครับวันนี้ผมก็จะมาสอน เรื่องของการ track ตามเมาส์ครับกรณีที่มันเลื่อนเมาส์เนี่ยมันก็จะไปตามนะครับเช่นผมจะแสดงรูปก็นะครับก็จะเลื่อนตามเมาส์แบบนี้ก็ยังไม่ออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับที่ผมจะทำต่อไปผมจะลองแสดงรูปภาพนะตรงนี้แหละไปที่ไปดึงภาพมานะครับเชื่อโฟโต้ตัด JPG width 300 high 300พอแล้วเรียบร้อยครับก็จะรีเฟรชที่หน้าจอจะได้รูปมานะครับจะได้รูปแบบนี้ผมก็จะแสดงรูปภาพนะครับก็อาจจะ copy ไม่ได้หรอกเขียนอยู่จะหาว่าผม copy นะครับเขียนให้ก็ได้ ngsrc เป็นphoto jpg นะครับใส่ขนาดเท่าไหร่ width 300 300เสร็จแล้วแค่นี้ครับแล้วก็ไปรันดูสิมีการชี้นะครับคือตอนนี้มันยังไม่เลื่อนมันจะเลื่อนไม่ได้นะครับต่อไปผมจะใช้คำสั่งนี้ครับ track นะครับ track true อันนี้ trackลองใหม่ปั๊บก็จะเลื่อนไปแบบนี้นะครับนะครับสามารถที่จะเลื่อนไปตามเมาส์ได้อย่างนี้เราการแทร็กเมาส์นะครับโอเคนี้ก็นะครับนี่คือวิธีการแทร็กเมาส์โอเคนะครับนี่คือจะสำหรับการแทร็กเมาส์ก็จะน่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับสำหรับวิดีโอชุดนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนและเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ